กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครตรงหน้าประหยัดยกอกอึ๊บครับที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสบูรณาการกำลังร่วมในพื้นที่นะครับและเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกนายนะครับปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครตรงหน้าประหยัดยกอกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครนำกำลังป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงเมื่อเวลา 17:00 น.พันตำรวจเอกธนากรวงศิริรักษ์ผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยมีนายบุรินทร์ สหัตถารากุลประธานกรรมการกตตรสถานีตำรวจเมืองสมุทรสาครร้องพันตำรวจโทชุมพรฉัตรสงวนชัยรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสาครนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสายตรวจรถจักรยานยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามเข้าร่วมสำหรับการปล่อยแถวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหรือสถานที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และห้ามจุดพลุโคมลอยและดอกไม้เพลิงโดยเด็ดขาดนิวส์24ดิราชทิพย์ศรีรายงาน